ฮัยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับแปลกตาหน่อยนะวันนี้อยู่กับผมคุณเอ็นนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยคุณผมทำไกด์แบ็คดีเสิร์ตนะพูดพร่ำทำเพลงเอาความไวครับไกด์แรกเลยฮะนั่นคือคนงานนั่นเองนี่คนงานถ้าเรากดตัว M ดูมันจะมีสัญลักษณ์ล่างขวานะฮะถ้ามันนับทางขวาจะเป็นอันที่3 worker listแล้วก็จะเห็นว่าเรามีคนงานกี่คนนะเห็นไหมแต่วิธีได้มันมาเนี่ยได้มายังไงนะเรามาดูกันเลยอันดับแรกเนี่ยเราไปที่เมืองนะครับนี่ฮะเมืองจะเป็นจุดสีฟ้าเนี่ยนะเวเลียไฮเดลแล้วก็คาปิออตตอนนี้ผมเปิดแค่3เมืองนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละแล้วก็เดินมาที่ Worker Supervisor นะครับถ้าเราหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนให้เรากดเมาส์ขึ้นมาแล้วกดคลิกที่ขวาบนคำว่า NPCกดที่คำว่า worker นี่ใช่ไหมฮะเห็นไหมครับกดปุ๊บมันจะเส้นทางให้เราเลยแล้วก็เดินออโต้มาพอถึง worker ปุ๊บเนี่ยเราเป็นสมมุติถ้าเราเป็นสายมีเงินคนรวยเรามากดที่ worker exchange เป็นการค้าทาสนั่นเองก็จะมีคนที่แบบมี worker ระดับรู้ระดับนี้อะไรเนี่ยขายให้เรา600,000 2ล้านว่ากันไปแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราใช้ worker เมืองไหนเวเลียอันทีโนวาแคลปิออตอะไรอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้ามันไม่มีเมืองที่เราต้องการน่ะเราจะทำยังไงกดที่ contract worker นะครับมันจะเป็นการเสีย5 energy เพื่อสุ่ม worker ให้เราแล้วกด yes เข้าไปนี่มันจะโชว์มาแล้ว worker ระดับสีฟ้าเป็นมนุษย์ใครเคาะอะไรวะแล้วก็นี่ครับมีเงินที่เราต้องจ่ายเขาแต่ตอนนี้เราอยากต้องการ loading 1EPL ไม่งั้นเราจะจ้างวอร์เกอร์ไม่ได้โหลดดิ้งคืออะไรโหลดดิ้งเนี่ยมันจะไปเร็วหน่อยนะโหลดดิ้งเนี่ยมันคือบ้านของคนงานครับเราจะหามาได้ยังไงสมมติเราอยากจ้างวอร์เกอร์ที่เมืองเวเลียเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะมีบ้านเยอะๆเห็นไหมครับเรากดที่ขวาบนนะฮะจะมีตัวเลือกให้เราเยอะแยะมากมายกดที่คำว่าโหลดดิ้งมันจะขึ้นบอกเลยนี่มีโหลดดิ้ง3ที่นะฮะเมืองนี้เห็นไหมครับวิธีทำคือเรากดคลิกเข้าไปปุ๊บเราไปกดคลิกที่โหลดดิ้งเห็นไหมครับแล้วเราจะเป็นเช่นก็คือเปลี่ยนห้องเนี่ยให้เป็นโหลดดิ้งกดปุ๊บปุ๊บมันจะเปลี่ยนแล้วก็รอเวลา1นาทีกว่าแค่นี้แหละครับเราก็จะได้โหลดดิ้งโหลดดิ้ง1ห้องเห็นไหมฮะเลเวล1เราจะได้คนงาน1คนถ้าเลเวล2เราจะสามารถใช้คนงานได้2คนอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวจะตัดไปตอนโหลดดิ้งเสร็จนะแล้วตอนนี้โหลดดิ้งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่เราทำคือเหมือนเมื่อกี้เลย contract worker กดเข้าไปตอนนี้ energy ผมเหลือ44แล้วนะฮะโอ้เป็นยักษ์ครับถ้าเราแบบไม่พอใจไม่เอาเราก็กดสุ่มใหม่เป็น goblin นะฮะก็มันค่าสเตตของแต่ละตัวเนี่ยมันจะต่างกันไป goblin เนี่ยจะเดินเร็วเดินเร็วทำงานเร็วแต่ว่าโชคน้อยกับสเตมิน่าน้อยฮะต้องกินบ่อยอะไรอย่างนี้แล้วกดเข้าไปอีกเหมือนเดิมนะฮะแต่ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นมูฟสปีดลดลงมา 0.5 แต่ว่าเวิร์กทำงานเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้แต่สเตมิน่าก็น้อยอยู่ที่ความต้องการใช้ครับเอาจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าใช้คนเนี่ยมาค่าโชคดีเยอะมากสเตมิน่าเยอะทำงานไวแต่เดินช้ามาไปดูยักษ์กันไม่ได้แต่กอบบินวะหมดแล้วนี่โอ้ทุกคนครับสีทองเลยฮะสเตมินานี่เยอะมากนะอ๋อแจนเหรอเป็นยักษ์หรอกเหรอเนี่ยเกตแกนเวิร์กโปรเฟชชั่นอลอันนี้ครับเราจะได้โอ้ทำงานเร็ว60แต่เดินช้ามากค่าโชคน้อยมากแต่สเตมินานี่มหาศาลแต่เราก็เอาไว้ครับเอาไว้ทำราคาอะไรอย่างงี้แล้วเราก็จ้างใหม่เพราะเราเหลืออีกที่นึงนี่เป็นกอบบูลินเราไม่สามารถจ้างได้แล้วไม่สามารถสุ่มได้แล้วเห็นไหมครับเพราะว่าหมดสแตมินาหมดแล้วกดไปปุ๊บโอเคทีนี้เราก็จะได้คนงานมา2คนดูที่ worker list นี่เห็นไหมมันจะเพิ่มมาเป็นนี่เอฟเฟคของไอ้ตัวนี้คือมันเมาส์โนเลดก็คือสัตว์เลี้ยงฮะในการคราฟเรือวากอนรถม้าหรือแม้แต่อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับม้าหรือพวกยานพาหนะอะไรพวกนี้จะบวก5ความเร็วเรื่องสกิลเวิร์กเกอร์เนี่ยมันผมไม่รู้ว่ามันมีกี่อันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามรวบรวมให้แล้วกันดีไหมโยนขี้ให้คุณกบเอาตอนนี้พอเราได้คนงานมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงอันดับแรก
เราต้องเชื่อมโนดนะครับเชื่อมโนดเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปให้อีกทีหลังนะมันคือการเชื่อมจากเมืองที่คนงานเราอยู่ไปในที่ที่เราอยากได้ของอย่างเช่นนี่ผมอยากได้ไอรอนออร์มากผมมีคนงานแล้วผมกดเชื่อมโนดแล้วผมกดเข้าไปที่อินแคมเห็นไหมฮะกดเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปที่ที่ที่ผมอยากให้คนงานไปทำปุ๊บมันจะมีให้เลือกครับว่าจะเอาใครผมเอากอบูลินไปแล้วก็ตั้งไว้แม็กซ์มันจะเก็บให้เราแบบตลอดเวลาจนกว่าสเตมินาหรือค่าหิวมันจะหมดแล้วก็สตาร์ทแค่นี้แหละครับ44นาทีแล้วก็รอไปพอครบ44นาทีปุ๊บเราก็จะได้ของมาอะไรอย่างนี้แล้วก็บินก็จะทำงานเรื่อยๆแต่เวิร์กเกอร์เราเนี่ยมันไม่ได้ทำงานให้เราตลอดเวลานะครับมันก็มีความหิวของมันเห็นไหมฮะเป็นหลอดนี้ถ้ามันหมดอ่ะเราจะทำไงเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเบียร์นี่กดเข้าไปที่ recover all ปุ๊บ confirm ปุ๊บตึ๊บตึ๊บมันก็จะกินให้เราออโต้เลยจนกว่าจะแบบจนกว่าจะเต็มอ่ะอะไรงี้แล้วเราก็ปล่อยไปทำงานเรื่อยๆเบียร์เนี่ยจะได้จากการคราฟนะฮะคราฟเบียร์คือการทำอาหารนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอนนะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องคนงานเนี่ยมันจะไปเร็วนิดนึงนะฮะถ้าไม่ทันหรือยังไงก็สามารถบอกไว้ได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะบ๊ายบาย